สีม้ายินซอนิวตันเซต48สีในที่สุดก็ได้มาครอบครองจากช็อปปี้ในราคา 1,600 กว่าบาทนะคะซึ่งลดลงมาเยอะจากตอนที่ยังไม่เข้าไทยที่ AliExpress ตอนนั้นอยู่ที่ 2,200 กว่าบาทด้วยแบรนด์ยินซอนิวตันที่มีชื่อเสียงสีน้ำสีโปรเมอร์เกอร์อยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกค่อนข้างไว้ใจนะแล้วก็มีเพื่อนรวมถึงรีวิวบอกว่าเป็นสีที่นุ่มแล้วก็มีเม็ดสีที่แน่นนะก็จัดไปค่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนกับว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองซึ่งวันนี้มาฟ้าก็ได้ลองสัมผัสสีไม้วินสันต้านกับกระดาษสมุดระบายสี3เล่มก็พอจะสรุปในความคิดเห็นส่วนตัวเขาเป็นสีไม้ที่มีความผสมกันระหว่างน้ำมันกับขี้ผึ้งแต่ในความรู้สึกนาฟ้าจะมีความเป็นน้ำมันมากกว่าเนื่องจากมันมีความลื่นข้อดีของมันคือมันมีความลื่นแล้วก็เม็ดสีละเอียดแล้วก็แน่นแต่เม็ดสีมันเป็นลักษณะมันต้องค่อยๆลงเลเยอร์นะคะส่วนข้อด้อยของมันในความรู้สึกของเรานะอาจจะไม่ใช่ข้อด้อยของคนอื่นก็คือมันมีความมันที่หลังจากลองกับสมุดระบายสี3เล่มมันแบบเกาะกระดาษไม่หนึบไม่เหมือนสีพริสมาหรือคอลีนอะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือนเกาะกระดาษยากกว่านิดนึงคือแบบถ้าเป็นคอสีไม้ระบายบางๆอะไรแบบเนี้ยน่าจะเหมาะส่วนแพ็คเกจจิ้งสวยงามดีงามค่ะกล่องเหล็กซึ่งแน่นหนามากแพ็คก็แพ็คมาดีนะคะตัวแท่งก็สวยเนื้อไม้ก็ดีนะคะเหลาไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ไส้เนี่ยมาฟ้ารู้สึกว่าไส้มีความใหญ่แต่เขาไม่ได้บอกว่าใหญ่ขนาดไหนแต่ตัวแท่งมันอะแท่งไม้ของมันอะมันให้ความรู้สึกเบาๆนะแล้วก็มีความสลิมส่วนเฉดสีก็ให้มาครบรวมถึงสีเทาสีน้ำตาลสีเอิร์ทโทนให้มาด้วยนะมาฟ้าก็สรุปสำหรับตอนนี้เท่านี้นะคะถามว่าคล้ายกับสีไม้ยี่ห้ออะไรก็อยากจะบอกว่าคล้ายกับสีไม้ยี่ห้อ Mitsubishi Uniqueค่ะ